ีครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญวันนี้สวยมากไม่น่าเชื่อเลยเป็นลูกสาวของตลกเอกชื่อดังของประเทศไทยน้องเฟิร์นจริงเหรอลูกมันก็ต้องเตรียมคงเตรียมคลอดกันบ้างพูดอะไรกันเนี่ยนะพูดเองเนี่ยพูดอย่างเงี้ยนะไม่ก็อยู่หน้าจอทีวีทุกวันใครมันจะไปทำอะไรเขาบอกว่าหนูหายไป8เดือนไม่เห็นหน้ามัน8เดือนเอาจริงอาจารย์อาจารย์ก็ทำงานกับเขามานานใช่ไหมพ่อหรือเอออาจารย์ไม่คิดหรอว่าเขาเป็นคนที่แบบรัชดาวัยนิดนึงอ่ะโอ้โหมีเล่นใหญ่เออป่ะใช่ป่ะหนูเจอเขาตลอดเพราะว่าที่บ้านอ่ะถ้าหนูไม่ได้ทำงานหนูก็จะกลับบ้านหาแม่ตลอดอ๋อแต่เขาคงไม่รู้เอ้ยอีกอย่างนึงเปิดให้ลูกอาจารย์ถามเลยสิได้เหรอทำไมชอบไลฟ์สดอะไรนะไลฟ์สดลูกเลยเพราะอะไรอ่ะอ้าวเอ๊ะอะไรไลฟ์สดเนี่ยอ๋อเป็นไลฟ์สดในการที่แบบอะไรของเขาเนี่ยชีวิตเขาเป็นอะไรอ่ะอาจารย์อาจารย์ก็ไปถามพ่อเลยอ่ะเหรอเพราะว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทำอะไรแล้วพ่อเมียเยอะไหมลูกเขาประกอบพ่อเมียเยอะโอ้โหแต่ปัจจุบันเนี่ยเฟิร์นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ที่พันธะมันหายไปบ้างหรือยังแต่ว่าคือเราก็โตแล้วไงคือหนูเป็นคนที่แบบตั้งแต่เล็กจนโตมาหนูไม่เคยสนใจเลยนะเรื่องพ่อเจ้าชู้เรื่องอะไรแต่แม่เขาจะสนใจเพราะว่าเขาเป็นผัวแม่ไงเขาจะเขาไม่รู้เราไม่เมาพ่อดีกว่าเรามารายการเราเริ่มเมาแต่จะมาเปิดนะอ้าวเหรอตายแล้วเรื่องทั้งหมดฉันคนเดียวเลยเหรอลุงลมเอาฉันตายแน่เลยวันนี้น้องเฟิร์นมาต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชินกับเมนูทาโกยากิเขียวหวานไก่ไปดูกติกาครับไปค่ะครับมาครับเฮ้ยสี่ร้อยห้าคาโกยากินี่สี่ร้อยห้ายากมากจะไปกินทำไม่ได้ควรจะซื้อมาทำมันไม่ขึ้นอ่ะเอาเถอะไม่ยอมเอาเถอะร้อยเงินสิไม่ได้ต้องเก็บหัวใจเรื่องแล้วแหละต้องใส่ให้มันพังไงไม่มีการต้องปล่อยไม่มีสูตรต้องมีเออดาวหมดหมดแล้วยากที่สุดเท่าไหร่เคยถ่ายเคยอะไรคุณเคยเอาดาวแม่มีเสร็จแล้วส่งใช่ไหมนี่ตอนน้ำต้องหมุนเรียกนี่เนี่ยประโยชน์ไปแล้วนี่อันนี้มีอะไรไก่ไอ้หมูไม่รู้อะไรไก่หมูหรือไม่เป็นเนี่ยไก่เนี่ยไม่รู้อ๋อนั่นเหรอโคเรียนกี่แกงอยู่ไก่ถ้าเราออกมาสวยขึ้นมาแล้วอาจารย์จะประหลาดใจไหมเนี่ยโอ้แน่นอนสุดตุ้มเนาะเอาพร้อมยังเคยซื้อมาทำหรือเคยซื้อมาทำไม่รอดยากก็ทำให้ครับ10นาทีถัดจากนี้ไปเรามาดูว่าทาโกยากิเคี้ยวหวานไก่ของน้องเปิ้ลจะกินได้หรือเทคิงอาจารย์หนูเชื่อเลยอาจารย์เป็นคนเป็นดาราคนเดียวในประเทศไทยที่ไม่ฉีดโบท็อกซ์หนูเชื่อเลยอ่ะทำไมยอดมากหน้าคือไปเนี่ยคือปกติคนต้องตึงอ่ะพ่อเธอเขาเรียนแบบฉันก็ยังไม่ย่นเท่าฉันนะอ่ะแล้วเขาฉีดโบท็อกซ์เอาแล้วพ่อฉีดนะไม่เห็นหรอกคิ้วเขาตัวเองนี่ตายนะพ่อไม่เห็นจะเมาไม่เหลือแล้วลุงลงนะอ่ะลงมือจ้าวิธีการก็ไม่บอกไม่บอกทำไมมันจะกินกันแล้วอาจารย์จะกินจริงเหรออาจารย์จะกินจริงเหรอจริงจริงอ่ะลองดูหนูทำตามสมนัตยาแล้วกันนะไข่สองฟองไปเลยจะได้มีโปรตีนวิตามินได้เยอะอ่ะโอเคค่ะโอ้นี่เนี่ยตัวฉันดูไม้คล่องแสดงว่าหนูคงดูแลเรื่องร้านอาหารของทัวร์ลุงลงคนเดียวหมดเลยเลยสิหนูไม่ได้ไปเลยทำไมเขาบอกว่าเธอไม่ไปช่วยไม่ไปเหยียบเลยไม่ใช่ไม่รู้โอ้อาจารย์เขาอะครอบครัวตระกูลเขาอะเยอะแยะไปหมดมีหุ้นตั้งเต็มไปหมดเลยลุงจะไปช่วยทำไมมันเขาห้ามไปยุ่งใช่ไหมมันเยอะเขาหลายมูลมือแล้วเราก็ได้แต่ดูห่างๆแล้วกันอะไรอย่างนี้ก็ต้องบอกข้าวหมูกรอบอร่อยมากจริงอาจารย์จริงยังยังอาจารย์เคยยื่นของฝากเขาไม่มีหรอกเขาบอกอยู่ตลอดอาจารย์ไม่ได้ไปดูไลฟ์สดเขาตั้งแต่ตอนใช่ไหมเขาไม่เคยเอามาให้ฉันกินที่นี่เลยอยากพูดเขาบอกว่าหมูกรอบประเด็นอาจารย์โดนเขาบอกว่าหมูกรอบเนี่ยต้องกินที่ร้านใช่ไหมอ๋อต้องกินที่ร้านใช่ต้องกินที่ร้านนี่อะไรเนี่ยเออไม่ใช่มุกกี้อะไรแกบอกอันนี้ผมก็ดีขอบคุณมากค่ะเนี่ยเห็นไหมใครชอบว่าอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นคนที่แบบว่าไม่สนใจใครสำหรับหนูเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไปก่อนแบบให้มันมีสีบอกอาจารย์คะอาจารย์ดีจริงเลยค่ะ
อาวันนั้นมีอะไรจะถามหนูอยากตอบมากนี่หนูคิดถึงอาจารย์มากเลยค่ะคนโง่คนโง่ไหนอะไรนะให้อาจารย์ถามอะไรนะคนโง่คนโง่ไหนคนโง่คนโง่ไหนอะไรไม่บ้าถามได้แล้วนะเองก็บอกว่าควรลุงดอกก่อนถึงควรลุงอ่ะก็ป้าอร่อยจริงก็ป้าอาจารย์หนูลูกใครหนูลูกใครอาจารย์เออใช่คุณดอกดิอ้าวไม่ควรลุงดอกป้าควรลุงดอกดิจ้าแล้วหรออันนี้เขาไม่ใส่หรอกไปทำไมเขาเหรอใส่ไม่รู้อ่ะไม่รู้แต่ละเดียดแต่ละเดียดว่าใครเปิดก่อนอ่ะคุณดอกลุงมันต้องใส่อันนี้ป่ะใส่อะไรอ่ะไม่รู้สิอาจารย์เดี๋ยวก่อนนะแกงเขียวหวานแกงหวานไก่เนี่ยต้องมีอะไรบ้างแกงหวานแต่ต้องมีใบนี้ดิใบกระเพราเออกระเพราใบกระเพราเหรอเอ้ยกระเพราเหรอใช่เนี่ยใบอะไรกันต้องมีต้องมีในนั้นใบแมงลักค่ะอ้าวแล้วไงอ่ะนี่ใบแมงลักหมดเลยเหรอเนี่ยไม่รู้ทำไมจ่ายไม่ซื้อพวกโหระพงโหระพาเลยมามีอยู่ในนี้ปนปนกันอยู่หรือเปล่าหาเจออ่ะอันเนี้ยอันนี้ต้องเล่นตัดแน่ๆต้องจริงๆเขาบอกกติกาเขาไม่ให้บอกผมต้องโดมเองอ่ะเนี่ยเนี่ยรู้เลยรู้เลยใส่เลยรู้แหละแต่ก่อนแต่ไปก่อนมันต้องมีมันต้องมีสไปเนี่ยใช่เลยนะมันต้องไปเนื้อมันต้องถูกแหละเอาละนี่พอก่อนนี่พอเราไม่ชัวร์เราไม่ชัวร์แต่ชอบข้างอาจารย์แต่เปิดนี้ยังอ่ะเปิดนะเปิดเลยโอเคค่ะมันหยอดนองน้อยโอ้ยตาเก่งอ่ะหยอดแล้วอาจารย์ใหญ่อาจารย์อย่าประมาทหนูนี่กี่นาทีแล้วเนี่ยอาจารย์จับเวลาหนูเนี่ยยังยังเหลือเวลาครับไม่ต้องห่วงค่ะชิวๆใช่ไหมชิวๆนะชิวๆ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 เขียวหวานไก่นะคะอะไรนะคะเขียวหวานไก่ก็ไก่ไว้ใส่ยัดไส้ข้างในเออมันจะสุกออกมาทำไมอ่ะทำไมต้องใส่ไปเลยเหรอไม่ว่าไม่สุกอะดิทำไมทานน้ำมันสักโขลกขนาดนี้ลูกไม่รู้อาจารย์ถ้ามันนั่นไปให้มันไม่รู้อ่ะเนี่ยเนี่ยได้รู้อาจารย์ถามหนูสิหนูจะตอบอันนี้อ่ะอันนี้ไก่อันนี้หมูอันนี้ไก่ชัวร์หมูน้ำน้ำไปด้วยไก่แต่ว่าหนูอยากให้มันแบบทุกอันต้องมีไก่อ่ะต้องมีไก่อ่ะพ่อกินไก่ไหมพ่อกินไก่ไหมพ่อฮะกินไก่เพราะที่บ้านต้องมีไก่อยู่ไงมีหมูมีไก่ใช่ทุกอย่างแล้วพ่อเชื่อเองกันเหรอไม่ได้เชื่อเองไม่ทำพ่อไม่ทำพ่อไม่ทำบาปนะพ่อไม่ทำบาปมันต้องปวดเลยปวดเนี่ยปากเอ๊ะยินได้ไหมเนี่ยแบบรักใช่ไหมมีสักรู้ว่าหมูมาเนี่ยปวดมาเนี่ยลูกลงข้างหลังนะที่นี่สั่งใช่เราใจใส่หัวใจลูกหนูว่าอาจารย์ใครบอกว่าอาจารย์ดุหนูไม่เคยหนูไม่เถียงตอนมีใครว่าฉันดุหรอมีใครมีใครในวงการบันเทิงเนี่ยนะเนาะอาจารย์เขาเมาฉันเหรอเขาเมาผู้ชายเฟิร์นจริงเหรอลูกไม่มีจ้าเล่นจะบอกให้คุณผู้ชมรู้ไงคุณผู้ชมหลายคนกลัวอาจารย์ไงอะไรอะไรมาเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลหลายครั้งแล้วเนี่ยเปิดแล้วจะรีบก่อนอะไรจังอะไรมันไม่ได้มาทำอะไรมันบอกว่าเดี๋ยวเหลือเวลามันจะยืดให้อ๋อคิดว่าทำไมควรลงไม่ได้จ้ะมันบอกว่าทำเร็วจ้ะทำเร็วไม่ใช่มันบอกให้ถามบอกว่าพ่อชอบแฟนหนูไหมอ๋อพ่อชอบแฟนหนูไหมนี่คืออะไรอ่ะนั่นอะไรตอบก่อนแม่เป๊ะอันนี้ชัดเป๊ะปลาเลยเอามาวางทำไมเนี่ยเนี่ยเป็นอะไรอ่ะไอซอสโต๊ะรถเนี่ยก็หนูดองได้หนูรู้หมดเลยเก่งนะอ้าวอ่ะเก่งอาจารย์จะต้องยังไม่ได้ตอบเลยอะไรนะต้องจืดอ่ะจืดอ่ะอะไรนะอาจารย์เขาว่าไงอ่ะตอนนี้เขามาอยู่อาจารย์ทำไมอ่ะถามเขาแบบเขาอยากได้ไงเขาบอกอาจารย์แล้วเขาอยากได้ไงเขาคร่าวๆไหมรวยอ่ะรวยแล้วรวยแล้วไม่เจอรวยตรงไหนเขาอยากได้แบบรวยอยากให้ลูกสาวได้แฟนรวยก็บอกเขาว่าให้เขาหาเองให้เขาหาเองจืดอ่ะจืดอาจารย์ต้องเลือกของเราแบบนี้เนาะก็จะมายุ่งอะไรอ่ะเนาะจริงป่ะจืดเออไหนก็กลัวโอ้ตายแล้วหนูน่ากินหนูทำห่อหมกใช่ไหมลูก
เอาแล้วหนูพร้อมแล้วอาจารย์หนูพร้อมแล้วมันจืดนิดนึงนะช้อนตักหยอดจืดนิดนึงนะร้อนแล้วนะลูกระวังนะได้ค่ะอ่ะไม้เขี่ยอาจารย์ถามสิถามสิอะไรอ่ะเอ๊ะโอ้ตายแล้วดูเก่งนะลูกเก่งแล้วนะโอ้ดูเข้าท่านะเออโตเปิดหัวอะไรนะโหขอโทษขอโทษอาจารย์ถ้าจานเนี้ยมันกินไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรหรอกถ้ากินได้เราจะไปขายที่ไหนอ่ะร้านบัวหลวงโอ้โหอาจารย์ร้านเขาก็ยอดขาดทุนมากกว่ากำไรอยู่แล้วที่จะเอาไปเพิ่มให้เขาขาดทุนไม่จริงเขาบอกเขาขายดีกำไรต้องเข้าแถวรอจริงเหรอเออเขาพูดอ่ะเขาพูดยังไม่ต้องให้คนอื่นเขาพูดไอ้แบบเนี้ยแล้วพ่อเขาพูดความจริงไม่ใช่หรอจริงเหรอเขาบอกเขาขายดีมากนะเขาขายดีกว่าสองคนวันนั้นเขาไม่ยั่งเขาไม่ยั่งยั่งทุนหน้าเอาไปเลยนะจะไปใช้ที่ร้านนะเออเขาบอกว่าจะไปใช้ที่ร้านเออพูดใช่ไหมใช่เออเดี๋ยววันนี้ก็เอาวันนี้ไปใช้ที่ร้านแต่เขาหยอกแต่เขาเอาปลาทูเค็มไปใช้แทนปลาทูน่าแต่ไม่กินลงหรอตัวนี้ไม่เป็นหาไม่ได้ฮะมันหาไม่ได้อะแถวนั้นอะอ๋อก็เลยใช้ปลาทูเค็มกัมเวนอุตส่าห์ทำยำทูน่าจากฝรั่งฝรั่งเออมันหาไม่ได้อะเออไม่พ่อโดนตายหาจะเป็นทาโกยากิแบบถ้ามันแผ่นใหญ่เคลือบอย่างเงี้ยดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโถอาจารย์ยิ่งศักดิ์ดูเฟิร์นมาลงคอร์สเลยนะเราอะมาลงคอร์สเลยนะเอาเหรออืมมาลงคอร์สกับเฟิร์นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายค่าเทอมเลยลูกตายแล้วตายแล้วอาจารย์เหลือ4นาทีนะคะบ้าไปแล้วเพิ่งจะมาหยอดเหลือแค่4นาทีตอบเหมือนพ่อเลยบ้าไปแล้วเหมือนพ่อเลยบอกเวลาไม่ได้อยากทันทีเกินไปเกินไปทำไมพ่อลูกเหมือนกันเลยเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าหนูห่วงพ่อมากมากหน้าไหมถ้าหน้าไม่เอาได้ไหมหน้าไม่เอาได้ไหมหน้าดีกว่าหน้าดีกว่าหน้าดีกว่าหน้าแม่เขามาถ่วงไว้ไงแต่พ่อเขาบอกว่าถ้าได้ของพ่อจะมาพังไปแย่เลยใช่ไหมใช่พ่อบอกว่าอุ้ยไม่น่าเชื่อลูกโอ้อาจารย์เอาน้องอ่ะโอ้ยเออเต้นลูกเก่งกว่าพ่อเยอะเลยพ่อมาไม่ได้ความเลยอู้ตาย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 เคยทำอยู่ทาโกยากิแต่มันยากโอ้ยตายแล้วตายหนูเก่งแต่ว่ารสชาติจะไม่ค่อยได้นะอาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกผ้าสวยได้อยู่นะแล้วก็ในฐานะหลานหลานนะไอ้อภัยเนาะโอเคกินไม่ได้ใกล้ตายเดี๋ยวไปหาหมอเองลูกกินได้ก็เก่งกินไม่ได้ก็แห่ไปเออไปสนหลักโจกเอ้ยได้อยู่ไหมล่ะได้ไหมได้ครับญี่ปุ่นอนาคตของเป็นญี่ปุ่นก็ทำได้สิจันอนาคตไม่มีใครก็เชื่อหรอกเขาพูดว่าเรียบร้อยกันไปแล้วยังเราบอกอนาคตเรียบร้อยอยู่ด้วยกันก็ถ้าว่าอาจารย์5ครั้งนี่ไม่ถือว่าเรียบร้อยนะน้อยไปครับใช่มันต้องขึ้น20ถึงว่าโอเคเรียบร้อย5 6ครั้งไม่ถือว่าไม่นับนะไม่นับนะต้องลองไปก่อนใช่แล้วทํางานเช็คของเช็คของอุ๊ยมันไม่คงกว่าอาจารย์ต้องหยอดอีกหนูเปิดไฟเปิดหยอดอีกใช่ป่ะใช่ๆๆเออนี่จะไปใช้ร้านไม่บอกเนื้อจะให้มาหยอดอีกนี่ใส่ลงไปเออเดี๋ยวก็ทิ้งไปเรื่อยๆตายแน่กูไม่ใส่กระทะเลยไม่ทำแผ่นซีดีกว่าเนี่ยอาจารย์อย่าคอมเมนต์อีกเมื่อกี้เห็นไหมหนูทำสวยใช่ไหมฉันมาทำเป็นกระทะแผ่นเดียวไปเลยกูว่าไม่วุ่นวายนะโอ้นี่มันดูโอ้โหเวลาเป็นไงบ้างเวลาเป็นไงเวลาอยู่เหลือเยอะอยู่เยอะดูความวุ่นวายแล้วน่าจะให้ได้อีกนานโอเค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 มันมันซื้อตัวแล้วก็ไม่เห็นไม่ไปเลยอ่ะเอาหรอเราไม่ได้เป็นหมอพักนักศึกษาตอนเด็กอ่ะเดี๋ยวตอนนั้นเราได้ไปแล้วหน้าพ่อได้ไปเออโตแล้วพ่อเป็นคนจะเป็นแล้วมันยุ่งเนาะจะมาทำไมหนูจะ30แล้วนะอาจารย์เออยังมาดูหอพักมาดูคอนโดพ่อเป็นโรคอะไรยุ่งขนาดนี้เนาะนั่นน่ะสิเออได้ไม่ได้น่าบอกเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่เห็นจบกุญแจก็ไม่มีที่อยู่มันก็ไม่บอกแต่แม่เขาไม่แปดเดือนแต่แม่เขาหมดแล้วใช่ตอนนี้กำลังจะพาแม่เดี๋ยวจากเขาแล้วนะจะเอาแม่อยู่ด้วยกันด้วยแม่อยู่ด้วยกันนี้ออกจากเขากันเถอะ
เนาะไม่ไหวจริงๆเลยใช่ไหมชอบเล่นใหญ่อ๋อเล่นใหญ่เล่นใหญ่ไอ้น้องตัวเล็กล่ะเออดีกวนนะตอนนี้น่ารักมากเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่รักป้าป้าเขารักป้าป้ามากรักป้าป้ามากแต่นิสัยเขาไม่เหมือนป้าเขามาทางฝั่งแม่ใช่ไหมใช่เขาจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่ว่าวันไหนเนี่ยเขาเป็นเด็กที่รักป้าป้าถ้าวันไหนป้าป้าไม่กลับบ้านเนี่ยเขาจะดีใจมากเด็กรักป้าป้าเขาเป็นเด็กที่รักป้าป้าแต่ถ้าป้าไม่ถ้าป้าไม่กลับบ้านดีใจมากเพราะป้าชอบไปบังคับเขาให้เขาแบบทำนู่นทำนั่นทำนี่อาบน้ำเดี๋ยวนี้นะอะไรเดี๋ยวนี้นะเนี่ยเขาไม่ชอบว่าตาเก่งมากอะลูกเบิร์นภูมิใจจังเลยเนี่ยคุณผู้ชมคะชนิดสักภูมิใจหลานสาวมากเลยใช่ผิดพ่อเยอะเลยอะพ่อไม่ได้เรื่องอะนะคะลูกยังดีดีเลยอะจานถามไปร้านกาแฟเปิดยังเปิดแล้วอะร้านกาแฟเปิดหรอจานเปิดแล้วเปิดที่ไหนอะเปิดที่ครัวลุงลงเลยเป็นร้านแม่นี่ร้านแม่อาบร้านของแม่แล้วพ่อก็ยืนวงการอีกใช่ก็แล้วเงินก็เก็บเข้ากระเป๋าเข้าไปอีกเขาคงทำกรรมมาชาติแล้วด้วยกันแหละเอาหรอท้ายที่สุดเราก็ต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วเขาบอกว่าหนูเป็นคนดูแลทำกิจการร้านกาแฟแล้วหนูช่วยช่วยแม่ช่วยแม่ในการคิดแบบอย่างเคสของอาจารย์นะเขาอยู่ในร้านกาแฟนะเคสของอาจารย์น่ะบายอาจารย์ยิ่งสั่งอร่อยดีทุเรียนต้องดูหรอแม่เห็นนะแต่ว่าลูกค้าไม่ค่อยชอบแต่ว่าอร่อยนะแต่มันอร่อยแล้วลูกค้าก็ไม่ค่อยเฉยๆไม่ต้องพูดหมดก็ได้นะภูมิใจไหมภูมิใจใส่หน่อยนะมันไม่ค่อยโกงอ่ะถ้าวันไหนลุงลงฉันคิดถึงลุงลงนะลุงลงไม่มีเวลามีโทรหาเปิดก็เหมือนกันเลยนะลูกจริงป่ะจริงเหมือนกันไปใส่ใจคอเหมือนกันเลยแต่หนูไม่ค่อยงานลงเหมือนกันหมดเลยชอบยืมตังคนอื่นแต่หนูไม่ค่อยยืมนะอ๋อเหรอพ่อยืมพ่อยืมตังเหรอชอบยืมตังคนอื่นไม่ดีนะพ่อลูกพ่อไม่ยืมตังอาจารย์หรอกนะอาจารย์ป้าดายืมไม่ยืมฉันไม่เคยให้ใครเจอแบบอาจารย์รอดค่ะหนูเสียงหัวเราะนี่หนูต้องแบบจับพี่พ่อมาไหมหรือว่าตัวพามันเป็นเองมันมาเองอาจารย์หรือว่าส่งไปด้วยเขาเราเลือกได้ใช่ไหมคะว่าจะเสิร์ฟไหนได้ตามตัวเลยว่าเฮ้ยแม่ฉันก็ใกล้ที่อยู่ที่ไหนมันจะส่งหนูก็ไม่มั่นเหมือนกันอาจารย์เหรอใช่แต่ว่าหนูจะพยายามทำให้ดีที่สุดมานี่มานี่มานี่จ่าไม้ถูกแล้วเลือดร้อนอาจารย์อย่าเลยแก้ามใหญ่หน่อยนะแพ้ก้ามเป็นโรคแพ้ก้ามเวลาเป็นไงอาจารย์ใช้ได้เลยได้สบายเลยนะสวยสวยเลยสวยแน่ๆล่ะตายแล้วเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดและสุดฟรีสักครั้งอันนี้ไม่ต้องชิมอ่ะก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่ากินได้ไม่ต้องเททิ้งใช่ไหมมีเททิ้งไหมดาราคนใครจะทำลายจิตใจหลานดาราคนอื่นมีเททิ้งไหมพ่อโซโลมังเททิ้งไม่เน้นจังเลยเออมันก็ดูจะเป็นลูกไปกลุ่มกลมจับลูกไปฟุ้งไปกระเข่าไปนะใช่แค่นี้แหละเปิดร้านได้แล้วเปิดที่ปนหลงจะขายโอ้โหทำยากเลยร้านเหรอเออมันกว่าจะทำมันโกงได้อ่ะนั่นเดี๋ยวลุงต้อคงขายมั้งเนี่ยไอ้ก็เป็นพาไปโปรโมทบ่อยพ่อน้อยใจนะร้อนมากินร้านลุงด้อหมดแล้วแต่ตอนเนี้ยโอเคมันอาจจะไม่สวยบางอันนะพอตายแล้วเก่งค่ะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเห็นมั้ยร้านดังอ่ะไม่ใช่จริงอ่ะพอน้องเปิดไม่ใช่พ่อลุงลงจริงเหรอทำไมอ่ะฉันรู้เธออยู่เบื้องหลังใช่ไหมใช่เป็นกะเกื้ออยู่ตรงนั้นแหละเล่นไปเรื่อยแหละดาวแล้วมันรอมาสุดแล้วล่ะได้อยู่ได้อยู่เลือกเอาลูกที่สวยใส่จานอันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะเอาแหละได้อยู่ได้อยู่โอเคมาเดี๋ยวหนูเลือกเอาลูกไหนที่เด็ดเด็ดอะไรว่าอะไรเนี่ยจ้ะมันก็สวยแค่ข้างบนอ่ะแต่ว่าเอาหน้าคนไหนก็ได้ที่มันมั่นใจไหนนะคุณผู้ชมดูสิสวยหมดเลยอ่ะได้หรือไม่ภูมิใจไหมภูมิใจสิคือคิดไหมว่าแบบว่าดีน้ำตาจะไหลเลยที่คิดว่าหลานเก่งอย่างเงี้ยโอ้ยแม่ลงไปแล้วคุณผู้ชมคะเชื้อไม่ทิ้งแถวถึงแม่หลานจะถึงสับตอนแรกอาจารย์บอกว่าฉันจะกินได้ไหมเนี่ยคือเงินฉันว่าต้องเททิ้งตอนแรกฉันคิดยังไงล่ะโอ้เห็นมั้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะก็ถึงบอกว่าอีกหนึ่งเจเนเรชั่นมันจะดีนะพ่อทำอะไรไม่เข้าท่าเลยอ่ะเออลูกดีหมดเลยนะคุณผู้ชมดูสิว่าไปนะโอ้ยตายแล้วค่ะปวดยาขีดเขียวหวานโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนตายนี่นอนมีแต่งสวยอีกเห็นไหมเออโอ้ยตายไปเป็นลู
บอกเรือนได้แล้วลูกจริงๆเสน่ห์ปลายฉบับแบบนี้จะออกได้ยังไงได้เลยทำไมอ่ะเขายังไม่มาขอก็ร้องก็ขวบพ่อไม่ล่ะพ่อทำตัวแบบนี้ก็จะกล้ามาขอหรือลูกพวกอาจารย์ไม่เคยดูโฮมสเตย์เลยอ่ะนี่พูดใดๆหรอกในโฮมสเตย์เอาล่ะเขาไม่มาขอเราเพราะกันเลยนะพ่อกระดาษฉันนับโป๊กให้เสร็จก่อนเป๊ะเลยจริงเหรอนะจริงครับต้องหยอดนี่ไหมคะอันนี้คืออะไรอ่ะไม่เอาไปจิ้มน้ำจบเออไปจิ้มดีกว่าเออแค่นี้แหละฮะขอแล้วครับสักครู่นึงขอเก็บโต๊ะเดี๋ยวชิมกันคุณผู้ชมครับนะครับโอ้ยไม่น่าเชื่อ